ไม่น่าเชื่อว่าเบอร์รี่ปลายฤดูพี่น้องจ้างามจ้ะเบอร์รี่บนเขาเป็นที่หลังลูกนวลพรุอยู่เลยจ้ะยายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ธรรมชาติงดงามสีสันสวยงามเปลี่ยนไปตามฤดูกาลฤดูกาลและวันเวลาเก็บเห็ดเข้าป่าเราหาเจอแล้วจ้ะเก็บอีก2อาทิตย์ก็ยังได้จ้ะทำไมถึงบอกว่าเก็บ2อาทิตย์ยังได้คือว่าเบอร์รี่ยังแข็งเปิ๊กอยู่เลยค่ะเป็นเบอร์รี่ที่ว่าเป็นลูกที่หลังอยู่ในเขาเด้อค่ะเด้อในป่าลึกมากทางบ้านเขาเก็บหมดแล้วค่ะตอนนี้เราก็มาไกลอีกเหมือนเดิมนี่แหละค่ะเบอร์รี่ลูกแข็งเปิ๊กอยู่เลยจ้ะแสงตะวันเด้อค่ะเด้อเราจะเดินกลับบ้านกันแล้วค่ะเดินหยุด3ทอดยังไม่ถึงรถเลยจ้ะไปป้าป่ะแล้วเหตุอะเอ๊ะเต็มไปโย คุณตาก็เลือกเอาถังที่ว่ามันเต็มๆที่สนที่อยู่ออกป่าไม่ไหวแค่ถังเดียวนี่ก็จะไม่รอดแล้วจ้ะร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมปันใจโอ้โหมันไกลอีกเหมือนเดิมจ้ะใกล้ๆเขาก็เก็บหมดแล้วเรามาเดินออกจากป่าด้วยกันนะจ้ะเด้อหิวไปด้วยหยุดไปด้วยด้วยจ้ะเด้อหอบมาลงตรงเต็งสารพัดสัมภาระเสื้อ2ชั้น3ชั้นเหมือนเดิมหอบสัมภาระอยู่ข้างในค่ะแล้วพี่น้องบางคนบางท่านก็บอกยายทำมาเถอะคลิปยาวๆได้ชมเพลินๆสำหรับพี่น้องคนไหนไม่รีบร้อนด้วยจ้ะเด้อก็ดูเป็นเพื่อนกันค่ะนี่แหละค่ะการใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนเอาคุณตาไปทางไหนแล้วเนี่ยคุณตาหิวไปก่อนเราก็จะออกจากป่ากันจ้ะยังดีที่ว่าทางรถอันนี้มันยังเป็นทางเมื่อ3ปีที่แล้วมันยังพอเห็นเงาๆอยู่อันที่ว่าตัดก่อน 6-7 ปีที่แล้วอันนู้นน่ะทางมันหายไปแล้วจ้ะอันนั้นเดินหลงเลยอันนี้จะเป็นทางใหม่แต่ว่าคนเก็บเยอะอันนี้เป็นป่าเป็นเขาหินด้วยค่ะเหมือนเขียนเก็บนั่นแหละตอนนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูไม่ได้มองพี่น้องเด้อมองทางค่ะเพราะว่ามันเป็นหินนะมันเป็นหินเป็นอย่างกันนี้นะคะเดี๋ยวจะหกล้มแข้งขาหักก็ต้องเดินระมัดระวังโอ้พี่น้องจ๋าท้องแค่สนล่องถึงพี่น้องไหมหิวข้าวอุ้ยล่องละอุกละอากเลยบ่ายโมงแล้วจ้ะเมื่อเช้ากินข้าวน้อยด้วยนั่นแหละค่ะนอนไม่ค่อยหลับก็เลยกินข้าวไม่อร่อยตั้งแต่เช้าด้วยคุณตาบอกว่าไปจะพาไปให้นอนคิดยายสนก็นอนคิดเป็นการบ้านตอนกลางคืนจ้ะว่าจะไปป่าไหนกันดีโอ้ยเดี๋ยวขอวางก่อนเด้อไปไม่รอดเดี๋ยวคุณตาก็มารับหรอกจ้ะแขนไม่ไหวเอ้าแล้วทีนี้ทางมันจะหลงอีกตรงนี้หรอคะแต่ต้องจำสภาพป่าเก่าเอาไว้เพราะว่าทางเข้าไปนู้นมันจะไปอีกทางนึงเดี๋ยวเจสันจะเดินลัดไปตรงนี้เด้อไปล้มลุกคุกคานไปตรงนี้ล่ะจ้ะโอ้โหเดี๋ยวเอาทางอีกก่อนเสียงคุณตาก้มแก้มก้มแก้มอยู่นู่นเรามาบ่อยจำก้อนหินเอาค่ะพอมาถึงตรงนี้เพราะว่าถ้าไปทางนู้นมันจะเป็นป่าลึกลงไปเรื่อยแล้วมันจะออกจากป่าไม่ได้จ้ะแล้วทีนี้เราจำตรงนี้เอาไว้เดินยากทุลักทุเลพี่น้องเอ้ยกว่าจะได้เงินเขาแสนสาหัสเด้อไหนล่ะไปตรงไหนจะใกล้โยตู้ฮักเกมิตาโยคุณตาบอกว่าอย่าไปขวามาซ้ายโอ้ยเสียงท้องร้องอยากอายพี่น้องแท้ไม่ตัดทิ้งดอกพี่น้องคลิปโย
ด้านเหน็บป้ายบอกมาทางนี้มาทางนี้มันไปทางนู้นมันยิ่งลึกยิ่งลกไปเรื่อยออกมาได้แล้วจ้ะโอ้ยคุณตาก็หอบโอ้โหโอเคหยุดสักแป๊บนึงก่อนเด้อคุณตาก็เหนื่อยเหมือนกันเสียงคุณตาหอบคือกันดูว่าไหลพี่น้องนู่นกินมักวิวมิกซ์เอชัวแกบอกว่าทำไมไม่กินหยุดกินมาเรื่อยมุ่นหน้าละแกก็ว่ามหาหูตะก็ว่าสิชื่อมุสติกาตาแกบอกว่ากินหมากไม้นี่กินเบอร์รี่นี่นี่แหละค่ะพวกเราก็จะอยู่กันแบบนี้แหละค่ะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลฤดูกาลและวันเวลาเก็บเห็ดเข้าป่าอย่างสุขใจเก็บเบอร์รี่ที่มีสีสันสดใสอันนี้ถึงรถแล้วค่ะตกปลารักคุณตาก็หากุญแจรถได้3ถังกว่าๆอยู่ในรถด้วยครึ่งถังจ้ะยายเข้าใจไออุ่นโอเคนะคะยายสนกับคุณตาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจที่มีมาให้เราสองตายายเสมอมาดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะยายมีแฟนเป็นหนุ่มแดนไกลและหลงรักเรื่องราวผจญภัยร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมปันใจนี่แหละค่ะผลงานของพวกเราก็เหนื่อยลงรักกลิ่นอายเหนื่อยก็จะได้ถึง4รังอยู่ค่ะตั้งแต่เราออกหามาแล้วค่ะเนาะคุณตาบอกว่าถ้าหาให้ได้3รังจะพาไปเก็บเห็ดก็โอเคค่ะคงจะได้ไปเก็บเห็ดอยู่ค่ะแต่ว่าเห็ดจะขึ้นหรือยังแต่ละเขตไม่เหมือนกันเด้อค่ะเด้อห่างจากบ้านมาแค่20-30โลนี่ก็บางฝั่งก็มีเห็ดบางฝั่งก็ไม่มีเห็ดค่ะโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนกับคุณตาด้วยค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าคุณพระรักษาหรือพระเจ้าคุ้มครองค่ะสวัสดีค่ะให้ป้าไก่กินเลยเสียงคุณตากินน้ำเลยอกเอิกนี่แหละค่ะสองตายายเราก็จะอยู่กันแบบนี้แหละค่ะเฮ้ย